ิ้นเราเบาโอ้ยวันนี้ม่วนทำมากวันนี้จะให้แต่บ้านนั่งเบิ่งก็บ่เห็นหน้าตายแล้วเด้อวันเพิ่นสิออกประเทศมองไม่อยู่เดียวนี่ไปจตุรมุขพุ่นบ่ตนสาธุบาทวัดเดี๋ยวนี้ว่าวัดกว้างกว้างอยู่หันแคบกว่านี่จะแนวสามพี่เอาผมมาดันว่ามันแย่จะมาต้องก้มเขาเราไม่แย่เขาเราได้เท่าหาก็อายเจ้าก็เฝ้ามากละเดี๋ยวคนเสร็จไงเนาะหูเขามากตาก็อายเออเป็นว่าเอาพอเป็นมุกเข้าคืนผู้เฒ่าตากแดดสักหน่อยกับปณีใหญ่ประเทศบอกได้หน่อยสายไม่มาถึงทางครับสักหน่อยเอาเอาพวกเขาคืนเอาตาคือโซ่กันอยู่หันละเอาผู้ชายดอกไม้พร้อมกันเอมีนาพระเขาว่าตัวอารหันตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ
ามีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิทิตังปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาปัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยัปปชะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิตมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเยไตรโตโอมมาจาโรกาเอปะทิขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมผู้ฝ
ฝ่ายบุญทั้งหลายเขียนบักสอยข้อต้องข้ามหัดข้อมึงบัก
เศรษฐีกี่ร้อยล้านกาจังสีจะไปหาขัวหาตำนั่นเฮ็ดให้เงื่อนเป็นบุญหัวเมามากขบดาหัวลาปลาปลาปลาเนี่ยเห็นหัวเมามากสวัสดีค่ะเมาง่ามเถอะพ่อเอาอีกพอจะเป็นบ่ผิดกันนั่นแหละเงื่อนมีบุญมาปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมก็ให้มันได้เมื่อแน่ปานนั้นเราคุณพี่จะกูเราเขาว่าจำศีลภาวนาบอกคือจำศีลคงมือวันพระตัวมือนี้ไปทำบัตรไปโยชน์สีหนาก็บอกว่าบางเท่าก็มารักหมากงูอยู่วันดีว่าถึงงูไปเงี้ยวคอนี่เดิมหมากจะเข้าหายคนบ่หายถอยเอาเลยบดเลยบุญทีละท่านจะใครได้บุญเอ็ดจังไรสิได้บุญบ้านเออพระเฝ้าพระก็บ่จังสิได้บุญเออไม่ไงเข้าไปว่าบุญอยู่วันว่าอยู่วัดกับแมนอยู่วัดเป็นผู้บอกผู้สอนไปหาผ้าได้สิได้บุญหาผ้าก็ได้บุญอยู่กับเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าได้บุญโลดว่าแมนมานั่งเฝ้าผ้าดอกสิได้บุญนั่นนั่งเฝ้าผ้าได้บุญมาเฝ้าอยู่ดีหลายโตตุ๊กจะไปได้หลายโบเฮาโอ้ตายพระโลกอันนั้นได้อย่างไรพระสันบุญกับยุคเจ้าของเลยยุคเพื่อนนี่มุ่งเขาไม่ยั้งบาดอีกสินหาในครบพระพุทธเจ้าบอกท่านหลายประเดชกสร้างบุญนั่นก็ต่อมีสินบางใดหรือบางไหวในไงท่านหลายประเดชกสร้างบุญนั่นก็ต่อมีสินมีสินหลายกสร้างบุญนั่นก็ต่อได้สมาธิถามเจ้าของบุญว่าศีลได้จักมือสมาธิได้จักนาทีบ่ได้บ่แต่นั่งพุทโธเขาอยู่วัดก็ดีพุทโธพุทโธพอพองข้าวหมากควรเลิกพุทโธหลานดูจังไหนเนาะพุทโธกินยังนอนเมื่อคืนพุทธเจ้าเบิดจำบุญจะอยู่ใส่บาตรได้แต่ล้านได้แต่แนวกินแนวอยากนั่นแหละบุญทั้งเบิดที่พวกพระเจ้าเห็นมากไงถามเลยก็ได้ถ้าเป็นเบาจะเขาก็ดีในบุญหลายกว่าได้เจ้าไม่ไงคืออันทุกคนนั่งแล้วถามจะได้เบิดพระลูกแต่ร้ายก็ได้เรื่องนี้คุณเบิร์ตทุกเขาฮะนะจะไม่ได้ในเบิร์ตทานอยู่ชาบ้านขณะนี้ให้กระถิ่นอยู่ในพันหนึ่งเต็มบนได้อยู่อ่ะก็ว่าตอนนั้นสิได้ร้ายหลายก็ได้อยู่แต่ว่ามันสมบูรณ์กว่าที่หลังแต่ว่าโตสิได้ยี่ดีจ่อๆไงคือโตสมาธิแม่ได้หน่อยอาตมาถามว่าได้บุญซ้ำใดตอบว่าใดบาดนี้ไม่ไงอย่าพูดว่าจะของได้บุญซ้ำใดเพราะว่าแต่ไม่ไงพอไงก็ทุกคนน่ะไปหาเด้อข้างนั้นสิแม่ได้ให้นางพุทโธบ่สิได้หลายบ่ได้พุทโธพุทโธนี่ฮะน้องไปดีสองพันคนแทนจ้ะมันมาหาอีน้องโรดเดี๋ยวพุทโธ
นสาดหลานใส่ดิมันหาที่บ่งว่าพอไงคือกันพูดรอพูดรอพอหาคนตายไม่เสียงพ่อแม่รอได้ยินอยู่ว่าได้ยินอยู่ว่าเท่าไหร่เสียงมันกล่อมมันหลอดไปมันต้องรอบทิศทางสิงตู้มอนิเตอร์มันต้องมีรอบทิศถึงคนเทิงทุกวันประสบโอกาสนี่ไงอาตมาถามมีเพื่อนยอมประมาทใจเจ้าของว่าได้บุญหลายคนใดความคืนของเฮาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขึ้นเรื่องผัวมาเรื่องลูกออกจากลูกมาเรื่องกินออกจากกินมาเรื่องหนีออกจากมีมาเรื่องหลานเป็นอยู่จะสิ้นกับของตายมาดีมาสิตายมากขึ้นกับตัวใดหลายกว่ามาสิตายมากบอกว่าต้องมาหาคุณแม่ก็นอนลูกใส่หลานตายพอไปใส่ได้ของเงื่อนเลยหรือไงญาติสิเข้าใจว่าจะพร้อมสิเดี๋ยวไปจุติสวรรค์ตรวจเบื้องเลยเดียวนี่แต่ละคนไม่สิคือกันนั่งรับตาคือดูหลานไม่จะพูดญาติคุณเนี่ยเอตสมาธิเพื่ออย่างเพื่อให้ได้สติอารมณ์ตัวเองก็ครอบภพชาติเจ้าของเองพุทโธเองพุทโธก็ให้ได้พุทโธก็แม่นพุทโธกูกินเหี้ยงนอกสีแดงก็เจ้าพุทโธกูคือทอดหัวเด้เป็นจีบหน้าไหนนอกพุทโธอันนี้ก็ต้องแม่นพุทโธจ้ะคืนก็เศร้าจะสั่นหลังแต่เราพบสั่นไงสมัยครั้งพุทธกาลเป็นพระบวชน้ำพระพุทธเจ้ายางน้ำก้นพระพุทธเจ้าก็ที่ตายห่วงชีวรโอ้ยในชีวรไม่ผู้ขาสร้างสิตายแท้ก็ตายเขาเกิดเป็นเม่นบอกชีวรไงบวชน้ำพระพุทธเจ้าได้ดิตายเราเกิดเป็นโตเม่นของจีวรเพราะห่วงจีวรก่อนตายปาฏิภาคผู้เฒ่านั่งใกล้ๆพระอานนท์ก็เลยถามท่านพระอานนท์ผ้าจีวรนี้ของพระที่มรณะไปแล้วกระผมขอจีวรผืนนี้ได้ไหมพระอานนท์ท่านผู้ฉลาดเป็นเพื่อท่านอยากได้ก็เอาไปสิเอาจีวรพระองค์ที่ตายให้พระผู้เฒ่าองค์ที่ตายเป็นเม่นกระห้องเลยอย่าเอาของผมไปอย่าเอาของผมไปผู้อื่นบ่ได้ยินที่เราพระพุทธเจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าคุณมูทีฟได้เห็นเปิดสรรพสัตว์ทั้งหลายตายไปยุติหม่อมไหนประเด็นเปิดฝ่าวยางก็ได้กุฏิเลยพระพุทธเจ้ายางก็บอกพระอานนท์อานนท์เธออย่าเพิ่งแจกนะภิกษุองค์นั้นตายแล้วห่วงจีวรเกิดเป็นตัวเลยอยู่นั่นถ้าแจกตอนนี้ก็มีความโกรธแค้นต่ออานนท์เขาตกนรกให้ครบ7วันซะก่อนนี่ขนาดเป็นพระเลยไงห่วงจีวรตอนนี้เกิดเป็นเม็ดแล้วห่วงครูสัพพท่านจะเป็นอย่างไรแท้ๆจะเอาวัดคนวังวัดคนอีกทั้งคือกันเดียวกันเล่นโรงงานอยู่ตรงไหนรอบพาคนนั้นอยู่ตรงไหนรอบอันนี้อยู่ตรงไหนรอบไปคนกันรอบอันนี้เล่นพาคนกันรอบอันนี้พูดจนตายก็ไม่ได้ไปคือกันเดียวกันพูดกันดี
เฮ็ดบุญบ่เศร้าแต่ว่าหันบ่ได้บุญบ่ฮู้จักโตบุญพอจักเฮ็ดศีลให้มันสะอาดเจ้าของพอจักเฮ็ดสมาธิให้เจ้าของถ้าว่าส่วนคนฝ่ายมากว่าไปวันพอผู้เฮ็ดผ้าพอไปฟอดจะนอนไปที่หลังอ่าไปฟอดมากแท้แท้แห่บ่ไฟอยู่บ่นี่ไอ้มาวัดส่วนมนต์ไหว้พระแล้วซะนี่เจ้าว่าอาตมาเรียกคนผู้เฒ่าสิสิตะลิตุผมก็นั่งเอานอนต้องไปถามแล้วก็ยิงปืนใส่ซะเนาะเอาแบบอย่างของพระพุทธเจ้าเด้เอาพระพุทธ
นั่งสนุกกันจะลอยที่จะบุกง่ามที่สุดในตำบลของมหายเมียก็ง่ามที่สุดเป็นทอดกษัตริย์เอาหนีไปบวชพวกเทพบานสิว่าจะไหนก็คนธรรมดาเงื่อนกับหลายหนึ่งมันเป็นบ้ามันทิ้งลูกทิ้งเจ้าทิ้งเมียมันไปบวชกลัวมันปื้อบอกสิไล่แรงกูบอกลูกมึงก็ได้ถ้าเป็นกูสิหลวงเอาเลยเมียตัวใดคนจะเอาขับร้อนนี่ใครที่ขึ้นจะปวดแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นถึงการถึงเวลาเพิ่นก็ต้องปวดคนมีบารมีเคยสั่งสมมากต้องปวดพอดเพื่อมากนานก็ได้ใครห้ามก็ได้เอาพระเจ้าสุโธทนะเสด็จพ่อของเจ้าชายสิทธัตถะย่านที่สุดก็คือย่านเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชย่านอยากให้ลูกเป็นกษัตริย์พอคำทำนายว่าเป็นกษัตริย์ดังมากครอบครองเจ็ดหัวเมืองยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากษัตริย์พระเจ้าสุโธทนะก็จะให้เป็นกษัตริย์ผู้ที่แต่ว่าก่อนญาติญาติเฮ็ดจังได๋ล่ะใหญ่พระเจ้าสุโธทนะอายุได้50ปีเท่านั้น40กว่าปีเท่านั้นสั่งเลยอำมาตย์เวลาเจ้าชายเสด็จออกไปที่ไหนก็ตามห้ามคนแก่ออกมารับเสด็จให้มีแต่คนหนุ่มคนสาวห้ามคนแก่65ปีขึ้นไปห้ามมารับเสด็จปล่อยที่ผู้เฒ่าเจ้าคนก็ได้เจ้าท่านที่จะสั่งเสด็จออกบันไดกระทรวงพระเจริญมีแต่ผู้บ่าวที่จะเด็กหน่อยผู้เฒ่าก็เห็นแต่บัดนี้ถึงมือเพิ่นสิออกบวชเทวทูตจะแปลงร่างที่ละใหญ่เกิดกายเห็นแล้วมันไส้เกิดผมเล่าคุณแกเขาเคยเห็นผู้เฒ่าก่อนขี่รถม้าออกไปและชันหน้าที่ออกไปแหลกหน้าควันขี่รถม้าเขาขับเขาขับได้ผ่านสมมาเจริญมีแต่ผู้บ่าวผู้สาวเล็กหน่อยเพื่อเราเห็นได้เห็นผู้เฒ่าลังกองกองบาดเจ๊จ้อยกระดูกใกล้กันยากยากเจ้าชายศิริธาเห็นชันหน้าอะไรนะคนแก่ก็จะว่าคนเหลือพระเจ้าข้าผมก็ขาวทุกคนเลยพระเจ้าข้าโอ้ยเราไม่เคยเห็นเลยคนแก่เป็นอย่างนี้เลยพระองค์ก็จะแก่พระเจ้าข้าหมูหมูกระหม่อมก็จะแก่เหมือนกันพระเจ้าข้าเกิดแก่เจ็บเป็นทุกคนพระเจ้าข้าเดี๋ยวเจ็บก็จะมาอีกปวดฟันปวดหัวเจ้าชายจินตนาเห็นจะตกใจเลยเห็นผู้เฒ่าเราเกิดมาเราไม่เคยเห็นเลยขี่ม้ารถม้าไปอีกครับผมแบบผมแบบไปเห็นก้นเจมบาดีนอนกระดูกไรกันย่างย่างชนะอะไรเลยก้นเจมพระเจ้าค่ะใกล้จะตายพระเจ้าค่ะต้องเจ็บอย่างนี้ด้วยเป็นทุกคนพระเจ้าค่ะโอ้ยทำยังไงเราไม่อยากเป็นไม่อยากพระเจ้าได้ที่จะทานต้มใจเราเคยเห็นคนสิตายจะจอยกันดูใกล้กันหยาบหยาบกันขี่รถมาไปอีกเลยต้องทำคบทำคบทำไปอีกเพื่อพ่อตายเกี่ยวเบอร์วันโอ้ยอะไรนะชนะตายแล้วพระเจ้าเห็นทำไมเหม็นอย่างนี้เหม็นทุกคนพระเจ้าค่ะ